ตรวจโรงสีปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำพิจิตรทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะจ่อที่จะใช้มาตรา157ผู้เกี่ยวข้องมีอำนาจหน้าที่แต่ละเว้นค่ะที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำน่านพบว่ามีน้ำเน่าเสียส่งผลให้มีปลาตายเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเมื่อทราบเหตุการณ์กอรมน.จังหวัดพิจิตรจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบันทึกภาพแล้วก็เก็บหลักฐานค้นหาจุดต้นต่อที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาเบื้องต้นก็พบว่าโรงสีซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำพิจิตรที่ตำบลย่านยาวน่าจะเป็นต้นเหตุจึงได้เข้าตรวจสอบซึ่งก็พบกับตัวแทนของโรงสีที่ออกมาชี้แจงว่าโรงสีรู้เรื่องที่เกิดจากน้ำเสียลงสีรั่วซึมลงไปในแม่น้ำพิจิตรก่อนที่เจ้าหน้าที่ของกอรมน.จังหวัดพิจิตรจะมาตรวจสอบแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้น้ำเน่าจนปลาตายแถมยังประกาศทิ้งท้ายว่าถ้าโรงสีเป็นต้นเหตุทำให้น้ำที่ผสมกับขี้เถ้าแกลบดำไหลรั่วซึมลงไปในแม่น้ำพิจิตรแล้วทำให้ปลาตายจะจ่ายตัวละ1ล้านบาทอีกทั้งได้ทำบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรย่านยาวซึ่งเปรียบเสมือนกับการรับสารภาพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นแต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมต่างนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในฐานะผอ.กอ.รมน.พิจิตรซึ่งก็ได้มอบหมายให้พันเอกวีรวัฒน์วิวัฒน์วานิชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรประสานไปยังนายสุชินธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันเข้าตรวจสอบโรงสีดังกล่าวว่าดำเนินกิจการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่บริเวณด้านหลังของโรงสีที่ติดกับแม่น้ำพิจิตรก็พบมีการขุดบ่อทิ้งน้ำเสียจำนวนหลายบ่อที่ติดกับแม่น้ำพิจิตรอีกทั้งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณวันที่11สิงหาคม2559โรงสีแห่งนี้ก็เคยทิ้งขี้เถ้าแกลบดำจำนวนนับพันตันลงในแม่น้ำพิจิตรซึ่งก็มีชาวบ้านร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมและกอ.รมน.พิจิตรมาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งคราวนั้นทางราชการได้ใช้หลักสมานฉันท์ปรองดองสั่งการแนะนำให้โรงสีดำเนินการแก้ไขและขอร้องอย่าได้ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นการกล่าวโทษและภาคทันไปครั้งหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่แม่น้ำพิจิตรจนเป็นเหตุน้ำเน่าและปลาตายแต่ผู้ประกอบการโรงสีแห่งนี้ก็ยังออกมาต่อสู้เสียงแข็งว่าไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้น้ำเน่าและมีปลาตายรวมถึงท้าให้ตรวจโรงงานจนเป็นที่มาของการระดมสรรพกำลังของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานต้องเข้าตรวจเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายและความถูกต้องของผู้ประกอบการโรงงานที่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมิใช่เห็นแก่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมจนเป็นเหตุข้างต้นดังกล่าวอีกทั้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของพลโทกิติศักดิ์บุญสุขที่ปรึกษาสปป.4กอ.รมน.ก็ได้ให้คำแนะนำและกำชับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าทุกคนทุกหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่หากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการก็ขอให้พึงระวังว่าจากการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจต้องตกเป็นผู้ต้องหาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งมีโทษจำคุกอีกด้วยในส่วนของนายชนะภูมิวงดีนิติกรชำนาญการช่วยราชการสปป.4 กอ.รมน.กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าโรงสีดังกล่าวมีการเทกองของเสียหรือของเหลือใช้ที่บริเวณโรงงานซึ่งขัดต่อเงื่อนไขของการอนุญาตตามที่กรมโรงงานออกเงื่อนไขกำหนดพิเศษไว้ซึ่งการกระทำดังกล่าวพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งได้สั่งให้ดำเนินการแก้ไขแล้วภายใน30วันส่วนการบังคับใช้กฎหมายหรือดำเนินคดีก็ต้องขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานใดถือกฎหมายประเภทใดได้รับความเสียหายหรือไม่อย่างไรถ้ามีหรือพบก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีแต่ถ้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองเป็นได้จับควบคุมนะครับแล้วก็ปล่อยปลาละเลยให้เกิดปัญหาเรื่องมองทุกข์ขึ้นมาเป็นเวลายาวนานนะครับเรื่องนี้ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำชับควบคุมให้ปฏิบัตินะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน